ขณะที่ไทยเองครับนอกจากส่งความช่วยเหลือทางทหารไปแล้วทางทีมแพทย์นั้นนะครับชุดแรกจากกระทรวงสาธารณสุขก็จะเดินทางลงพื้นที่ครับเพื่อประสานงานกับสาธารณสุขของเนปาลก่อนที่จะนำชุดแพทย์สนามฉุกเฉินด้วยว่าทีมเมิร์ธจำนวน16คน4ทีมด้วยกันนะครับเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวติดตามจากรายงานครับผู้เสียชีวิตเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลที่เพิ่มขึ้นเกือบ 5,000 รายบาดเจ็บกว่า 6,500 คนทำให้นานาชาติเร่งส่งทีมกู้ภัยและหน่วยแพทย์เข้าช่วยเหลือล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมแพทย์ชุดแรกจำนวน3คนไปยังประเทศเนปาลโดยมีนายแพทย์สุริยะวงคงคาเทพรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเป็นหัวหน้าคณะที่ประสานงานกับสถานทูตไทยพร้อมด้วยนายแพทย์ภูมินทร์ศิลาพันธ์รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนาผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเดินทางด้วยเครื่องบินสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG319 ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 10:15 นาทีไปยังกรุงการมันดุโดยเบื้องต้นจะประสานงานกับทางสถานทูตไทยในเนปาลและสหประชาชาติรวมถึงสาธารณสุขของประเทศเนปาลด้วยเพื่อสำรวจความต้องการขั้นพื้นฐานและสภาพพื้นที่รวมไปถึงการประเมินสถานการณ์ความช่วยเหลือก่อนส่งข้อมูลกลับมายังประเทศไทยภายในวันนี้และในวันพุธที่29เมษายนนี้จะส่งทีมแพทย์สนามฉุกเฉินหรือทีมเมิร์ส4ทีมจำนวน16ถึง17คนแบ่งการดำเนินงานช่วยเหลือทีมละ14วันเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในระยะเวลา2เดือนทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมนะทีมแพทย์ไว้จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทีมแพทย์ซึ่งสามารถที่จะทำการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ผ่าตัดนะครับหรือช่วยเหลือโรงพยาบาลประจำของประเทศเนปาลในการผ่าตัดนะครับซึ่งเราจะไปดูสถานการณ์ว่าณขณะนี้เราควรจะส่งโรงพยาบาลสนามไปหรือว่าจะส่งทีมไปก่อนส่งทีมแพทย์ผ่าตัดและใช้สถานที่ในโรงพยาบาลของประเทศเนปาลก็คงจะดูความพร้อมว่าที่ไหนจะสะดวกแล้วก็คงจะต้องประสานงานกันในวันสองวันนี้นะครับสำหรับการทำงานของทีมแพทย์ที่ลงพื้นที่จะทำงานเหมือนในห้องฉุกเฉินที่สามารถช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหลักของเนปาลรวมทั้งสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานช่วยชีวิตอื่นๆในพื้นที่ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงถ้าในความจำเป็นที่ตั้งลงมาสนามไม่ได้เราจะไปช่วยกันทำงานกับทีมต่างประเทศอื่นๆนะครับให้การดูแลหรือในออกจะออกไปพื้นที่อื่นๆได้อย่างไรที่ทำงานให้ครบทั้งตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากว่าสถานการณ์ของเขาเนี่ยนะครับถ้าในช่วงของแรกเนี่ยแล้วไม่มีการถล่มซ้ำคนไข้ที่บาดเจ็บก็จะอยู่เท่านั้นก็จะมีต่อไปก็จะมีเป็นเรื่องของลักษณะของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เป็นรูปแบบที่ไม่ใช่จากการบาดเจ็บตามมาเรื่อยๆนะครับขณะที่การขนส่งเวชภัณฑ์และสิ่งของบรรเทาทุกข์เช่นผ้าห่มเต็นท์พักอาศัยยารักษาโรคอุปกรณ์ปฐมพยาบาลน้ำดื่มและอาหารสำเร็จรูปรวมทั้งบุคลากรด้านการแพทย์และทีมกู้ภัยไปยังประเทศเนปาลการบินไทยได้เตรียมแผนรองรับไว้2ส่วนคือการจัดเตรียมสำรองที่นั่งสำหรับบุคลากรที่ต้องเดินทางไปช่วยเหลือและจัดระวางบรรทุกคาร์โก้ใต้ท้องเครื่องบินวันละ10ตันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย